นิกกี้รอพาลูกรักวิ่งออกกำลังกายซอกกับโมเมนต์ท่ามกลางสายลมผมดูตั้ง170มาไลฟ์สดนักเตะที่ออฟฟิศ5ทุกตอบน้อยๆกดไลฟ์สดได้ที่16นี้วันนี้พี่นิกกี้พาไปกินทั้งออฟฟิศเลยนะครับก็กี่คนวะ17คน18คนโอ้ย19คนมีไอ้นี่ด้วยเทรนเนอร์ทั้งห้องมีประมาณ19คนอ่ะขอพี่เต่าสมชายอ่ะได้น้อยปลดบล็อกฮะยังเลยครับปลดบล็อกวันที่26ครับรอวันที่26นะครับอุ๊ยนานนะเนี่ยโดนแบนไปอาทิตย์นึงอ่ะเอาจีนหน่วยมาด้วยเหรอผมไม่เจอจีนหน่วยเลยพี่เจทีอาร์จีนหน่วยมาหรือเปล่าอ่ำโคตรอ่ำอ่ะเห่าเลยพี่ไม่มีอะไรดูใช่ไหมนี่ถ้าผมอยู่ห้องผมก็ไม่ไรอ่ะแต่ผมไม่มีอะไรทำตำนานแบนพ่อกอดแม่ติ๊กต็อกเขาไม่รู้ไงติ๊กต็อกเขาไม่รู้พี่นิกกี้ไปไอ้นี่ไงกอดแม่กลางไลฟ์สดครับก็เลยโดนบล็อกโดนเขาเรียกอะไรลองเชิญกูสิได้ครับพี่เดี๋ยวผมลองเชิญปึ๊บสักครู่นะครับหาชื่อมินิกี้ไม่เจอมันไม่ขึ้นอ่ะมันเสิร์ชหาได้ปะมันขออนุญาตมันไม่ขึ้นครับพี่มันไม่ขึ้นได้เชิญครับมันไม่ขึ้นด้วยว่าพี่เข้ามาดูอ่ะไม่มีใครมีแต่มีเตยมีป้าสงวนชื่อพี่นิกกี้ไม่ขึ้นครับแป๊บนึงนะไฟแท่งนึงแป๊บนึงครับไปอาบไฟแป๊บนึงไลท์ไอจีแทนเดี๋ยวนี้เพื่อนกูว่าเป็น FC พี่นิกกี้แล้วเหรอเพื่อนกูบอกว่าไลค์ใน IG โอ้ในพี่นิกกี้จะได้เข้ามาได้อ๋อคุณไมเคิลเขาว่าอยู่หายไปไหนคุณไมเคิลไดน่าสวัสดีไดน่าหนีกับไดน่าหนีกับอะแป้งเออแป้งบอกว่าไดน่าหนีกับอะอุทธรไม่ผ่านก็ต้องรอ26เลยอะติดตามมาสักพักแล้วอ๋อนี่ FC ตัวยงจีนว่าเอ้ยเดี๋ยวนะโทรศัพท์ค้างเห็นหน้าหนูไหมเสียงดังเสียงดังว่ะเอ้าเห็นหน้าหนูไหมไม่มีช่องของน้องเลยพี่อันนี้คือกินอิ่มแล้วไปนอนมาแล้วใช่ปะเรายืนยันว่าเราไม่ได้กินอิ่มไปนอนมาแล้วใช่ปะใช่คลิปวันนี้ตลกมากเอฟซีอย่าลืมไปดูคลิปกันนะครับคลิปหน้าคุณสวยน่ารักมากวันนี้เทคแคร์ป้าสงวนอย่างดีงามพาคุณป้าสงวนไปกินโอ้ยดูดิคนยังอยู่เต็มออฟฟิศเลยได้หน้ากลับแล้วเตยก็เพิ่งกลับนะเนี่ยเตยเพิ่งกลับเมื่อกี้เลยใช่เตยมันคือยังกลับกับพี่ก็เลยไลฟ์เนี่ยเอาไม่ก็อยู่เป็นเพื่อนนัดแล้วเมื่อกี้อยู่เป็นเพื่อนต้องอยู่จนจบแต่พี่มาพี่ไม่เห็นแล้วนะแต่พี่กลับมาพี่ไม่เห็นแล้วนะพี่เห็นยินช้าไงช้าอะไรรถติดบอกพี่แป้งแล้วใช่ไหมพี่แป้งไปเฮ้ยนะโดนยาทำให้ดูคนสมัยรถโรงเรียนไม่ใช่รู้แล้วสิครับไรหน้าคนสวยน่ารักมากวันนี้เทคแคร์พัฒน์หนุนยังเยี่ยมแต่ผมไม่เห็นไรหน้าทำอะไรเลยนะกินโอ้โหพี่หนูไม่เคยดีในสายตาพี่หรอกนะคนอะทุกคนใช่หนูไม่เคยดีในสายตาทุกคนหรอกพี่แป้งมาเอาน้ำกลับไปด้วยพี่เชิญหนูมาไลฟ์ไงเอาแม่อยู่เหรอ
ไม่เขาบอกว่าพี่ฮินไลฟ์กับไดน่าบ่อยมากก็พี่ฮินเชิญหนูมาหนูก็เลยขึ้นมาก็เชิญเข้าหมดแหละชีวิตผมมันของครับพี่ฮินห้ามเล่นของหนูของเล่นเต็มหมดเลยเนี่ยอันนี้มันเนี่ยเดี๋ยวกลับมาเดี๋ยวก็พังแล้วประมูลครับเออแล้วตัวมันไปไหนวะตัวอยู่ข้างในห้ามออกมานะ